ดูเรื่องของ Forex 3D กันหน่อยนะครับเป็นข่าวดังเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกให้ร่วมลงทุน Forex 3D เนี่ยเข้ามาร้องทุกข์กับทางด้านของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI บอกว่าเขาเนี่ยเอาเงินไปร่วมลงทุนแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับเงินอย่างที่กล่าวอ้าง มีคนนึงครับเขาบอกว่าชื่อว่านายอภิรักษ์โกฐทีิคน,นี้เนี่ยเป็นคนก่อตั้งทําหน้าที่เป็นบรเ oker บร Bro ก k e r รายนี้จะนําเงินของผู้เสียหายบอกผู้เสียหายว่าจะเอาเงินของผู้เสียหายไปลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศแล้วเอากําไรมาแบ่งกันบอกว่าใครมาลงทุนจะได้ไป 60, ส่วนอีก40โบรกร oker ได้เพื่อเป็นค่าดําเนินการ นะฮะแรกๆไม่มีปัญหาอะไรได้รับเงินปกติแต่สุดท้ายมีปัญหาครับคดีนี้เขาบอกว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากทั่วประเทศมูลค่านับพันล้านบาทส่วนหนึ่งเพราะว่ามีการแอบอ้างที่น่าสนใจมีการใช้ดาราน,นักแสดงเนี่ยมาชักชวนให้ร่วมลงทุนแต่ว่านับตั้งแต่เป็นคดีพิเศษนะครับทางดิสไอก็ได้ร่วมกับสำนักง,งานปป,ปงนะฮะเปิดให้ผู้เสียหายใครเป็นผู้เสียหายต้องมายื่นคำร้องไว้เป็นหลักฐาน เวลาที่เขายืดทรัพย์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะสามารถนําเงินมาคืนให้ได้แต่ต้องมายื่นเป็นหลักฐานก่อนไปยื่นเรื่องที่ไหนไปยื่นที่สํานักงานปปงกรุงเทพนะครับโดยจะสิ้นสุดการรับคําร้องเนี่ยวันที่21มกราคมนี้แล้วก็เท่ากับว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นฉะนั้นครับในทุกวงนนี้ทางปปงก็เลยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะเปิดศูนย์รับเรื่องในส่วนภูมิภาคนะฮะไม่ต้องเดินทางมาปปงกรุงเทพแล้ว ใายที่อยู่ภาคเหนือตอนบนให้ไปที่ศูนย์รับแจ้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งที่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับสามารถที่จะไปยื่นเรื่องได้ตั้งแต่13ถึง21มกราคมส่วนที่ภาคใต้ครับเปิดศูนย์รับแจ้งที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5้าสารากลางที่สุร,ราษฎร์นะครับวันที่13ถึงวันที่15ส,ส่วนภาคเหนือตอนล่างนะครับ <brasile S 1> รรรรเปิดที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่ห้องสิริราชพัฒน มาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนวังจันทร์วันที่13-14มกราคมนะครับส่วนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับเปิดที่สารกลางจังหวัดสงขลาห้องประชุม1ชั้น5นะฮะวันที่16-17มกราคมนี้ส่วนใครเป็นผู้เสียหายที่อยู่ทางภาคอีสานนะครับเปิดศูนย์ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นสารกลางขอนแก่นชั้นหนึ่งนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเปิดระหว่างวันที่13-17มกราคม63ฉะนั้นนะฮะ ใครเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องต้องไปยื่นนะฮะตามศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อขอความคุ้มครองสิทธิหากไม่ได้ยืน่นเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาสามารถยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดได้แล้วเนี่ยคุณก็จะไม่ได้รับเงินคืนเพราะยันรักษาสิทธิ์ของตัวเองก็ไปยืน่นขึ้นทะเบียนไว้ซะนะครับ